ข่าวด่วนครับทุกคนหลังจากที่เพลงติดมาแรงทั้งคู่ครูพอลูกก็มีงานรีวิวไลฟ์สดอีกแล้วนะครับล่าสุดครับเมื่อสักครู่นี้เลยทางด้านบอสโจ,โจนะครับได้มีการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวหนุ่มโจสาวน้อยเพบานแพงนะครับนัดกับ FC ฟแฟนคลับว่าพรุ่งนี้มีนัดช่วงบ่าย3กับพ่อโจแล้วก็อุงอิงนะครับที่เฟซของ เพจนะครับของคุณเฟิร์นนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะที่ได้พาอุงอิงไปบ้านแพงแล้วก็บอสโจเนี่ยไปไลฟ์สดหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกครั้งนะครับซึ่งต้องบอกว่า fc แฟนคลับของน้องเนี่ยไม่ว่าอุงอิงจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนนะครับก็ตามไปครับบางคนแชทมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่า น้องอุ้มอิ่มคะติ๊กต็อกมันโหลดยังไงคะมันเข้าไปสั่งซื้อยังไงคะพอๆพอแม่ๆเอฟซี FC บางท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่ทานกาแฟค่ะแต่อยากช่วยอุดหนุนลูกสาวนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าเพจของคุณเฟิร์นเนาะเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยทุกคนขเขาก็จะเน้นขายในเรื่องของเซรั่มสบู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเนาะรอบที่แล้วหลายคนก็บอกว่าใช้ดีมากใช้แล้วเห็นผลนะครับทุกคนเนาะก็นะเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับ พ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับบ่าย3ามนะครับแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าไลฟ์ทางเพจไหนหรือว่า t i k t o กอ่ะเป็นทางเพจของคุณแม่เฟิร์นนะครับนะซึ่งมีการขายเป็นเซรั่มอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกสบู่เนาะที่ รอบที่แล้วใครได้ซื้อไปบ้างใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับใช้ดีไหมเอ่ยนะครับทุกคนเนาะก็ปังจริงๆสําหรับทางด้านบอสโจแล้วก็อุงอิงแพบนแพ็คหลังจากที่ระดับดาราอย่างพี่เชียร์ดิธัมพรเนี่ยได้คว้าตัวไปครับทุกคนไปไลฟ์สดชาเม่เรียกว่าแบรนด์ชาเม่เนี่ยโอ้โหประสบความสําเร็จมากในเรื่องของการทําตลาดกับคนกรุงเทพมหานครหรือระแวกใกล้เคียงนะครับแล้วก็ชาเม่ถือได้ว่ามา ตีตลาดของหมอลำนะครับของคนภาคอีสานครับถือได้ว่าคนเนี่ยก็แห่กันไปกดซื้อเยอะมากๆทำเอาตะกร้าแตกกันเลยทีเดียวและล่าสุดพิเชียรธิรพร์ก็หลุดปากนะทุกคนว่าเอายังไงดีพ่อพรีเซนเตอร์ไหมนะครับนะก็คือพิเชียรยอยากได้บอสโจแล้วก็อุงอิงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่านะเขาอาจจะซุ่มคุยกันอยู่ก็ได้แล้วก็เปิดตัวทีเดียวนะกับพิเชียรสำหรับแบรนด์ชาเม่ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นที่ไปไลฟ์สดนะครับ องอิงคือเก่งมากเลยนะครับทุกคนไม่มีความเขินพิเชียเลยอะแล้วเราต้องขอชื่นชมพิเชียนะว่าพิเชียเนี่ยเป็นคนที่รู้แหละว่าจะเข้าหาน้องอุงอิงไปบ้านแพงยังไงนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ คีออยอไอนะเวลาอง์อิงอยู่บนไลฟ์สดหรือว่าการขายของเนี่ยองอิงจะดูเป็นคนขี้อายแต่อยู่บนเวทีครับคนดูเป็นพันเป็นหมื่นองงอิงก,กับมีความมั่นใจนะหลายคนก็บอกว่าเออเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะอาจจะเป็นด้วยความพรสวรรค์ของน้องที่ถนัดกับการร้องเพลงใดๆต่างๆนะครับก็เลยทําให้น้องเนี่ยมีความมั่นใจมากกว่าการที่จะเป็นนั่งไลฟ์สดขายของนะทุกคนแต่ตอนนี้ องอิงคือได้ทุกทางแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดพัน์แอปพลิเคชันใดๆครับน้องถือว่าพูดเก่งมากขึ้นแล้วก็เชิญชวนนะครับให้พ่อแม่แม่ fc เนี่ยไปซื้อได้เก่งมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ครับถือได้ว่าโอ้โหคิวทองมากๆสาหรับคู่พ่อลูกน้องตั้งแต่ขึ้นหนึ่งในมาแรงทั้งคู่เลย fc แฟนคลับก็เตรียมเลยครับตอนนี้ว่าพรีเซนเตอร์ไหนจะเข้าบ้างนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นของกังนาคลินิกเนาะได้เข้าไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีรูป ของทางด้านบอสโจแล้วก็อุงอิงเนี่ยอยู่บนป้ายบิลบอร์ดของกำกำนำคลินิกนะครับทุกคนเรียกได้ว่าฮอตมากๆสำหรับคู่พ่อลูกคู่นี้นะครับและทุกคนมึกพรุ่งนี้เตรียมตัวรอเลยสำหรับอ่า t o กตอกอ๋อมี t ิกต o k ด้วยนะมีทิกตอกแล้วก็มีเพจด้วยเพราะว่าเขาขึ้นแอดเป็น TikTok นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ไปรอดูกันเลยเลยว่าอุงอิงจะมาในลุกไหน จะเก่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายรายการต่างๆเนาะถ่ายรายการก่อนบ่ายคลายเครียดหรือว่ารายการที่น้องเนี่ยได้ไปออกเนี่ย องิงถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นรายการก็มาดีคับนะครับอุงอิงก็คือโหแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับที่แสดงคู่กับพ่อโจเนาะแล้วก็วันนั้นน้องก็คือปล่อยโฮร้องไห้ทําเอายอดวิวทะลุล้านกันไปเลยสําหรับรายการก็มาดีคับนะครับของพี่บอลเชิญยิ้มเนาะทุกคนก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆไม่ว่าน้องจะไปรับเชิญที่ไหนตอนนี้คือชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยตามไปทุกที่ให้ความสนใจทุกที่จริงๆนะครับทุกคนตอนนี้แบรนด์ต่างๆแบรนด์สินค้าหรือว่า พรีเซนเตอร์ต่างๆเนาะโหรีบเลยนะครับรีบขวาตัวกันไปเลยเนาะสำหรับอุงอิงแล้วก็พ่อโจนะครับทุกคนตอนนี้อย่างกังนำคลินิกเห็นไหมครับกังนำคลินิกเนี่ยถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จนะเนื่องจากว่าเพลงออกมาแล้ว กังนำคลินิกเนี่ยได้ไปขึ้นโลโก้อยู่บน,นช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนาะทุกคนแล้วก็ทำให้แบบว่าคนเนี่ยหันมาสนใจว่าเอ๊ะอันนี้คือโลโก้อะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็พอทราบว่าเป็นอ๋อกังนำคลินิกนะครับทุกคนที่แบบไปเดินห้างต่างๆหรือเลือกที่จะเข้าคลินิกเนี่ยก็จะไปเข้าของกังนำเนาะเพราะว่า นั่นแหละครับทุกคนทําตามอุงอิงถือว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นให้กับพ่อๆแม่ๆเนาะอย่างอย่างที่บอกว่าไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็กลายเป็นกระแสไปหมดนะครับนะสำหรับอุงอิงพี่นแพงนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่น้องเนี่ย มาแสดงที่จังหวัดระยองน้องมิ้มข่าวกระแสได้เกินไปตั้งแต่สองคลิปที่แล้วบอกว่าแม่หมีภูวันนี้จะเข้าไปให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีหรือหลังเวทีอันนี้เราไม่ทราบเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะมีการอัปเดตหรือจะมีคนถ่ายคลิปหลุดๆอะไรไาให้เราได้รับชมไหมนะครับทุกคนซึ่งแม่หมีภูก็มีคุยกันกับมิ้มข่าวกกระแสอยู่เรื่อยๆอยู่หลังไม้นะทุกคนแต่ว่าก็คุยกันแบบสเปเฮลระแต่ว่าวันนี้อุ้มอิมเพิ่งทราบว่าแม่หมีภูได้โพสต์เอาไว้ว่า จะไปเนาะวันที่25นี้ซึ่งแม่มีภูดได้มีการท้าทุกคนเอาไว้ว่าถ้าเพลงใหม่ของทางด้านบอสโจมียอดวิวนะครับถึง1ล้านวิวแล้วก็ติดในมาแรงติดหนึ่งในมาแรงแม่มีภูก็จะไป ด้านหลังเวทีไปด้านหน้าเวทีไปให้กําลังใจบอสโจนั่นเองครับทุกคนแล้วก็แม่หมีภูบอกว่าทำทำตามใจ FC Fan แฟนคลับแล้วก็คําไหนคํานั้นนะครับก็วันนี้เนาะถ้าแม่หมีภูไปก็ฝากนะนะแบบว่าเข้าไปชื่นชมลูกสาวด้วยกันแล้วกันเข้าไปให้แฟนคลับ FC หายคิดถึงนะครับเนาะนะครับทุกคนก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ที่มีงานไลฟ์สดต่างๆใดๆเข้ามาทางกับทางด้านบอสโจแล้วก็อุงอิงนะครับ ดีใจด้วยมากๆซึ่งบอสโจก็เผยแล้วว่าเวลาที่น้องไปงานาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทำให้องค์อิงเนี่ยหายเหนื่อยไปเลยเนะสำหรับการไปไลฟ์สดในแต่ละครั้งนะครับในค่าจ้างในแต่ละครั้งก็ถือว่าคุนะครับกับแบรนด์ต่างๆที่ได้พาพ่อโจกับอง์อิงเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปร่วมเฟรมในการไลฟ์สดนะครับก็ถือว่าตะกร้าแตกทุกที่ ไลฟ์ในเพจเพจก็แตกนะครับคนแห่ CF กันเยอะมากๆเลยแต่ว่าทางแบรนด์เขาก็ต้องมีการทิ้งช่วงนะทุกคนไม่ใช่จะแบบไลฟ์กันทุกวันได้เลยมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างพวกพ่อแม่เอฟซอุดหนุนไปใช่ไหมครับอ่ะวันนี้อาจจะหมดแล้วเขาก็จะกลับมาเริ่มไลฟ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นว่าจะเป็นแบรนด์กาแฟแบรนด,รนด์อะไรต่างๆนะที่เขามาจ้างอง์อิงเพื่อแพงไปนะครับก็ยินดีกับาการประสบความสําเร็จในครั้งนี้ขององอิงแล้วก็ บอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับนะอะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้ใครรอบ้างบ่าย3คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอากาศกำลังจะเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะ